สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับบุกจับชาวสวนยางแอบเปิดบ่อนไก่ชนรวบนักพนันกว่า100รายเก็บค่าที่หารายได้เสริมช่วงราคายางตกต่ำเมื่อวันที่12มกราคม2559นะครับพันตำรวจเอกโชคชัยอินทนินท์ผู้กับการสภ.ศรีสงครามจังหวัดนครพนมสืบทราบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันชนไก่ภายในสวนยางพาราหลังบ้านหลังหนึ่งในบ้านภูกระแตหมู่7ตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมจึงประสานงานร่วมกับเจ้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกว่า50นายเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนักพนันไก่ชนกว่า100คนกำลังล้อมวงเล่นการพนันชนไก่กันอย่างสนุกสนานส่งเสียงเชียร์กันดังสนั่นลั่นกว้างลั่นกลางสวนยางนะครับซึ่งถือว่าเป็นบ่อนขนาดใหญ่ที่มีการลักลอบเปิดมาหลายครั้งจากนั้นเจ้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจับกุมทำให้นักพนันต่างพากันวิ่งหลบหนีแตกไปคนละทิศคนละทางแต่เจ้าที่สามารถจับกุมได้จำนวน21คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราพร้อมของกลางเป็นไก่ชน8ตัวซุ้มไก่ไม้ไผ่ชมเหยชนไก่3วงและอุปกรณ์การชนไก่หลายรายการนำตัวมาสอบสวนดำเนินคดีที่สภ.ศรีสงครามนะครับเบื้องต้นทางตำรวจควบคุมตัวนายพุทธาสามนาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เปิดให้มีการเล่นการพนันไก่ชนนะครับให้การว่าช่วงนี้ราคายางพาราตกต่ำทำให้ประสบปัญหาไม่มีรายได้จึงถือโอกาสรวมตัวกันลักลอบเปิดพนันชนไก่เพื่อหารายได้เสริมพอได้เป็นค่าใช้จ่ายและค่าสถานที่โดยจะเลือกเปิดชนไก่เป็นบางวันที่เหมาะสมไม่เสี่ยงต่อการถูกจับกุมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งโดยทางตำรวจจะได้สอบสวนโดยละเอียดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมตั้งข้อหาจัดให้มีการพนันชนไก่พนันทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ